24ชั่วโมงในพิธีแล้ว EP 64เดือนที่แล้วเกินไปเปล่าคือมึงก็เกินเวลา4เดือนน่ะเกินไปฉันขอบคุณน้องๆที่ตามทวงให้พี่ตลอดนะครับซึ่งที่พี่ไม่ตัดเพราะว่ากูขี้เกียจนะครับบวกด้วยกูขี้เกียจฟาร์มนะครับโอ้ EP นี้ขอ 5,000 แล้วและ EP 8จะมาเร็วๆนะครับคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บภารกิจในวันนี้เราจะมาทำเผ่าอีโวนะครับซึ่งก็คือเผ่าสกายเปียแต่ว่าถ้าทำแค่สกายเปียเนี่ยมันก็จะง่ายไปนะครับเราจะเริ่มทำที่เซเบอร์ V2 ก่อนเลยขั้นตอนในการทำเซเบอร์ V2 นะครับทุกคนต้องมีเซเบอร์ก่อนถ้าไม่มีมึงก็ทำไม่ได้และวิธีที่2คือทุกคนต้องมีค่าหัวครบ1ล้านค่าหัวครบ1ล้านหายง่ายเลยนะครับตีบอสเอาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องล่าค่าหัวกับคนนะครับไอเวนขั้นตอนสุดท้ายก็คือค่าคนที่มีเซเบอร์ V2 เหมือนกับเรานะครับแต่เรายังไม่มีไงเราต้องฆ่าก่อนอันนี้พี่ก็ได้มาฟาร์มค่าหัวกับบอสนะเพราะว่าสู้กับคนน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเล่นในมือถือไอ้ไก่แล้วนั่นครับตีบอสไม่สะใจเท่ากับตีคนครับพี่ก็เลยย้ายมาตีคนแม่มันเลยแต่ดูผลที่มันเล่นปะโถชิบหายโอ้โหผลพีชเกินไปเป้าและจากประสบการณ์ที่พี่เล่นเนี่ยขอมาเป็นเวลา2ปีกว่านะครับพี่ก็เลยทำการรวมลมปานแล้วก็ส่วนมันไปทีเดียวแตกนะครับแตกก็แย่แล้วชิบหายบักหนีดีรออะไรล่ะมึงบ้าหรือเปล่าใครจะสู้ได้ผลพีชนะเฮ้ยจังหวะนี้ก็หนียาวๆเลยครับไปละจ้าแล้วก็รีตัวออกเลยครับรู้สึกว่าเราจะเข้าผิดเซิร์ฟนั่นแหละดูทรงหลังจากนั้นผมก็ได้ซื้อเรือนะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนดาบนะครับจากโยลุให้กลายเป็นเซเบอร์หลายคนจะถามนะครับว่าทำไมเราไม่ทำบักพระไปกูขี้เกียจครับแม่งต้องกดปุ่มจอเล็กๆกะติ๊กเดียวพอมาถึงพี่ก็ได้ทำการเปลี่ยนดาบทันทีนะครับเพื่อที่จะเป็นการไม่เสียเวลาจริงเล่นในมือถือก็ชิลอีกแบบนะครับได้ฟิลแบบเล่นชิลๆไม่ต้องกลัวใครจะฆ่าอะไรอย่างงี้เพราะกูไก่และกูก็ได้ออกเข้าเซิร์ฟใหม่นะครับเพราะว่าไม่มีใครให้ฆ่าแล้วนะครับณตอนนี้หลายคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมพี่ไม่ตีบอสเอาล่ะครับจะได้ฆ่าหัวแน่นอนครับว่าตีบอสได้ฆ่าหัวแต่ว่าฆ่าคนได้เยอะกว่าดิแม่งยิ่งไปกว่านั้นแม่งได้ความสะใจเว้ยโคตรมันแต่ก่อนไปบวกกับคนแล้วก็แวะมาตีบอสสักแป๊บนึงนะครับน้องๆก็บอกเลยว่าหลังจากที่เราทำพระตื่นในการทำก็ง่ายดูข้างหัวของเราตอนนี้ครับอยู่ที่ 500,000 แล้วทุย 600,000 ฟาเกนและหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการรีเผ่านะครับเพราะว่าเราจะเผ่าสกายเปียไงเราจะรีอีโวเผ่าอ่ะแต่ด้วยสเตตไม่มีนะครับพี่ก็เลยเติมยัดแม่งเลยไอ้เหี้ยแก้ปัญหาด้วยแบบคนรวยหลังจากนั้นพี่ก็เจอนี่ไงครับพ่อหนุ่มหน้าหล่อคนหน้ามนของพี่กูฆ่าเลยละกันวิชา3ดาบเพื่อเอาไม่ใช่3ดาบดีกว่าฟันธรรมดาเนี่ยตายซะภารกิจตอนนี้ของเราคือค่าหัว1ล้านนะครับเรามีแค่ 600,000 กว่าเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล่าพวกค่าหัวเยอะเอ้ยนี่ไง 4,200 ปะโถได้มาละถ้ามีพวกค่าหัวเยอะป่านนี้แล้วน่าจะ1ล้านไม่นานแล้วนะนี่กูต่อยบอทรอแม่งเซียนจัดอื้อไอ้นี่ไงเหมือนมึงเหงาอะและแล้วผมก็คิดวิธีที่ดีที่สุดออกนั่นก็คือการเอารหัสตัวเองมาให้ตัวเองค่ะเฮ้อเสียงคนหล่อเลยกูแล้วมึงจะรักเสียงหล่อเพื่อไลเนอร์ตายซะเอาไม่ใช่ไอ้เหี้ยผิดเรื่องคือขั้นตอนแรกเราจะทำเซเบอร์V2ก่อนใช่ไหมแต่แม่งกลัวผ่อนสกายเปียมาเพื่อมันทำให้วิ่งช้านะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นผ่อนมิงละกันถ้าเราทำเซเบอร์V2เสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นผ่อนสกายเปียละกันเพื่อความสะดวกสบายจ้ะกูโหเปลี่ยนกลับแล้ววิ่งคล่องเลยกูมาดิโอ้โหวิ่งคนเร็วอะพอผมวิ่งไปได้สักพักนะผมก็ได้พิมพ์ข้อค้าหัวแบบเด็กไทยเลยแต่เด็กไทยขอผลแต่ผมขอค้าหัวแน่นอนที่ผมพูดเน้อเพราะว่าผมเป็นคนสุพรรณทุยเป็นไงครับพี่ขอค้าหัวแบบเด็กเกียร์เลยกูเย้ยอารมณ์แบบขอไหนครับพี่ผมขอไหนครับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนพิมพ์สวนกลับมานะครับว่าขอพระซึ่งผมงงมากถ้ากูไปขอพระแล้วพระจะให้กูหรือเปล่าเพราะดูจากเวลาตอนนี้พระก็น่าจะจำวัดอยู่นี่ไงกูพิมพ์สวนไปด้วยมีแต่เนนะโคตรเกียร์เลยและหลังจากที่เรานะครับได้ตีบอสเป็นเวลานานมากๆพี่ก็ได้เอารหัสลองพี่มาตีแม่งเลยนะครับซึ่งตีบอสได้ค่าหัวนิดเดียวมีวิธีนี้แหละถ้าไม่ขอค่าหัวก็ค่าหัวตัวเองนี่แหละมันเดือดร้อนคนอื่นด้วยโคตรดีโคตรมีดิกู้แต่ก็ตีกว่าจะตายนะครับโคตรนานไอสัตว์จะตายแล้วนิดเดียวแตกโอ้โหจะ 5,000 ปะโถลืมบอกไปนะครับว่าค่าหัวพี่ครบ1ล้านแล้วพอค่าพวกที่มีค่าหัวเยอะๆแล้วก็พวกที่มีเซเบอร์V2เนี่ยเราก็จะได้เซเบอร์V2ภายในตัวเดียวนะครับคือตีแค่ตัวเดียวก็ได้เลยอ่ะยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับว่าอยากได้ค่าหัวเร็วๆนะครับให้1ล้านก็ตีบอสดีสุดหลังจากนั้นเราก็จะมาทำสกายเปียร์ V2เลยนะครับทุกคนอย่าเพิ่งงงกับภาพนะครับคือกูลืมฟิปกล้องนะครับแม่งทำแพ้ไม่ใครพร้อมเร็วโอเคแล้วฟิปกล้องกลับมาแล้วแม่งเสียงใครบ่นวะเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เราได้ไปรับเควสเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็หาดอกไม้3สีเลยก็จะมีสีดูหุ้มสีทับเหาแล้วก็สีแหบนะครับไม่ใช่ละแม่งทะลึ่งชิบหายเลยซันตุงหยอกหยอกหยอกก็จะมีเหลืองน้ำเงินแดงนะครับอันดับแรกนะครับสีเหลืองจะหาได้ง่ายที่สุดก็คือกินเฮลนะครับตีบอทพวกนี้ก็ได้เลยถ้าดวงซวยหน่อยก็ตี10นาทีขึ้นนะครับดวงดีตี3ตัวก็ได้ละแต่กูคือดวงซวยไงกูตี20นาทีใหญ่เวนและในที่สุดเราก็ได้มาแล้วดอกไม้สีเหลืองจุ๊กต่อไปก็สีน้ำเงินครับที่เกาะมันชื่อเกาะอะไรวะเอาหน้าเกาะเรือแล้วกันเรือผีอะไรแต่ก่อนจะไปนะครับเราก็เจอผู้ท้าชิงนะครับคือมาท้ากู PVP ครับมาต่อยกูไงแม่งห้าวไอสัตว์แล้วกูเล่นในมือถือด้วยมาดิยัดแม่เหมือนมึงเก่งอาจ้ามาดินี่แล้วกูฟันรัวๆมานี่ไง
ฝนพักกับฝนธรรมดามันจะสู้พัดยังไงครับนี่ปาดไปหนึ่งทีมาเออเจ็บเจ็บเจ็บเออฟาดไปหนึ่งทีเจ็บหมายถึงพี่นี่แหละเจ็บโอ้โหเรื่องกูจะตายแล้วเออกูไปละจ้าใครจะสู้ได้วะโอ้โหมาทั้งสองตัวแล้วพี่ก็รอดจากไอ้พวกอมหิตขี้ติดตูดสองตัวนั้นนะครับแม่งโคตรโหดร้ายเลยลุมกูได้ลงคอเนาะไปครับเรามุ่งหน้าสู่เกาะเรือผีแล้วทำไมกูทำบั๊กไม่ได้วะเนี่ยโอ้บักหามครัวมึงเอ้ยแม่งบั๊กก็ทำไม่ได้กูต้องกระโดดมาทีละนิดทีละหน่อยไอ้ไก่กูละท้อนะพี่มาแล้วครับน้องๆโอ้กูเกือบขิดไอเวนดอกไม้สีน้ำเงินนะครับจะเกิดตอนกลางคืนนะครับซึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันดึกแค่ไหนถึงจะเกิดนะครับพี่ก็มายืนรอเลยแล้วกันรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดหมาเห่าไอ้เหี้ยกูจะฆ่ามึงในระหว่างที่รอเราก็เห็นคนกำลังตีบอสนะครับเราก็เลยจะช่วยฆ่าแม่มกูไม่ตีบอสหรอกไอเวนนี่ตายซะอีดอกทองมันได้เปิด PVP โอ้เดี๋ยวสรุปกูตีฟรีนี่ว่าในระหว่างนี้พี่ก็จะไปเก็บดอกไม้สีแดงก่อนเลยนะครับเพราะว่าดอกไม้สีแดงจะเกิดตอนกลางเวนนะครับตอนแดดอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยสว่างนี่ชอบกลางเวนก็คือกลางนะครับเผื่อใครไม่รู้ฮึบกระโดดเอากูล่วงไม่เออโอ้ยน้ำเย็นเออเย็นเออนี่แปลงร่างโดดขึ้นแม่งเลยนะครับง่ายดีมาจ้าเฮ้ยใครร่างไปถ่ายท่านนะกูติดอ่างเลยเอออะไรเนี่ยโอ้โหแล้วโดนเปิดนะครับโอ้ยไอ้เหี้ยไม่เอาไปแล้วมึงอย่าให้กูได้เล่นในคอมครับมึงเจอกูแน่จะฆ่ามึงจะจับมึงมาเชือดแล้วก็ซดเฮียกูเหมือนโรคจิตเลยสัตว์ที่ทำไปทั้งบทการแสดงนะครับน้องๆแต่กูว่าเรื่องจริงไว้เฮียแม่งโคตรเหมือนเลยก็คือเท่าที่ผมรู้นะครับดอกไม้แสดงจะมีจุดเกิดแค่3จุดหรือประมาณ4จุดนะครับจุดแรกก็คือจุดนี้เลยนะครับถ้าที่นี่ไม่เกิดเราก็ต้องไปดูที่แมนชั่นอีกทีนึงนะฮะทีนี้เราก็จะโดดขึ้นไปบนแมนชั่นนะครับเพื่อไปดูดอกไม้สีแดงเว้ยโอเคเรามาลุ้นกันนะครับปกติดอกไม้สีแดงผมจะหายากมากแต่คราวนี้ไม่น่าจะยากหรอกมั้งใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยดอกไม้สีแดงละแกเฮียโคตรสวยเลยอ่ะกูเจอแล้วน้ำมึงว่าพี่ซันกินน้ำอะไรวะว่าแม่งแดกท่อมชัวเลยเฮียโอเคครับหลังจากที่เราได้ดอกไม้สีแดงนะครับต่อไปก็คือดอกไม้สีน้ำเงินเป็นอะไรเป็นอะไรใจมันมีแค่เธอนอนละเมอใจมันคิดถึงใครเป็นอารมณ์ที่ฉันไม่เข้าใจอยากบอกว่าเธอมีแฟนคนหนึ่งที่แอบไปหึงเธอทุกวันไม่รู้อะไรสักบางเลยเป็นแฟนเธอวันโดยที่เธอเองก็ไม่ยอมรู้ตัวและฉันก็กลัวสักเกินจะบอกอารมณ์แต่งว่าร้องเพลงแม่งกว่ามันแตกท่อมชัวร์เลยอาการนี้หลังจากที่เราได้ดอกไม้สีแดงนะครับรายการต่อไปก็คือดอกไม้สีน้ำเงินนั่นเองไปเลยบักผลพระก็ทำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแอดมินจะปรับหรือว่ากูทำไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีแต่กูทำไม่ได้กูเลยต้องเดินเอาสภาพเดินแล้วก็เดินพอมาถึงนะครับแล้วก็ต้องวนหาดอกไม้นะครับเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าตอนกลางวันเผื่อมันจะเกิดไงแต่จริงๆไม่ใช่เว้ยมันเกิดแค่ตอนดึกๆพี่ก็เลยได้ยืนรอมันเกิดนะครับรอแล้วก็รอไอ้ก้าคิดเอาว่ากูรอนานแค่ไหนนะครับขี่เรือรอบโลก2ได้3รอบอ่ะเอาคิดเอาละกันแล้วก็แวะมาดูที่เกาะอุซบก่อนนะครับซึ่งมันไม่เกิดนะครับเราก็ต้องกลับไปดูที่เกาะเดิมลืมบอกไปว่าระหว่างทางเนี่ยเราเจอเรือจนสลัดจากไหนไม่รู้นะครับมายิงเราเลือดเรือกูเหลือแค่นี้เป็นไปเปล่าเจอดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าใจจะให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรเออเจอแล้วอารมณ์สินกูกำลังมาเลยต่อละกันเธอขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอให้เธอกลับมาไม่ให้ไปรักใครตบมือว่าเปลี่ยนจากเล่นเกมไปร้องเพลง24ชั่วโมงไม่ดีกว่าหรอวะพอเราได้ดอกไม้ครบ3สีนะครับให้เรามาส่งเควสที่ตัวเดิมที่เรารับเควสนะครับไอ้หน้าหล่อคนนี้นี่เองไอ้พวกหนุ่มหน้าหล่อคนหน้ามนคนเดิมพอส่งเควสเสร็จเราก็จะเสีย 500,000 นะครับเพื่อกูหาดอกไม้แล้วกูต้องมาเสียตังค์ให้มึงอีกเนี่ยไอ้โง่เขาเรียกว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กับขั้นตอนต่อไปสำหรับใครที่ยังไม่เคยตีโดฟามิงโก้นะครับให้รอผลราคา1ล้านขึ้นไปนะครับไปแลกกับ NPC ที่อยู่บนแมนชั่นของโดฟามิงโก้นะครับแล้วก็เข้าไปตีโดฟามิงโก้แต่สำหรับใครที่ทำแล้วก็ไม่ต้องทำครับไม่ต้องตีแล้วก็ไปทำเควสอื่นได้เลยแต่ว่าพี่อยากตีนะครับพี่ก็เลยใส่แม่งเสียงมึงเป็นที่อะไรการแค้นในครั้งนี้ข้าจะมาสะสางมันมานี่ย่าตายซะเถอะเดี๋ยวนะว่ามึงใส่ผิดเพลงว่ะขอเพลงเดือดๆนี่แหละที่กูชอบถึกเหลือเกินจริงๆถ้าเอาผลไฟมาเล่นจะฆ่าง่ายนะครับแต่พี่มีผลพังไงไม่มีผลไฟอ่ะโทษทีเหลือเกินไม่มีตังค์ตลอดจริงๆก็มีแหละกูตอแหลบงั้นแหละอึมาอุ๊ยมันเปลี่ยนร่างแล้วนี่ว่ะแม่งโคตรแรงเลยจังหวะนี้เลือดเท่ากันได้เวลาช็อตเสี่ยงตายครับมาวัดใจกันเลยมาดิโดฟามิโก้คือมึงคิดว่าแค่นี้จะทำอะไรกูได้เหรอนี่ไงฟันไปหนึ่งทีมาเลยไอ้เหี้ยแรงใช่ไหมและนี่คือช็อตวัดใจเลือดเท่ากันฟันไปหนึ่งแตกเอ้าคือกูตายได้ไงวะ
มันก็จะงงนิดนึงนะครับว่ากูแตกได้จังไดนะครับไอเวนแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ไงใครเป็นพิมพ์อีซี่ว่ากู GG ใส่คืนแม่งเลยขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการที่เราต้องมาคุยกับบอสใต้อุโมงค์นี้มาแล้วจ้ะกูจะได้ปิดคลิปสักทีนะครับภาคจนแสบคอไปหมดละเราต้องมาคุยกับเจ้าตรงนี้นะครับมันก็บอกว่าเราต้องมีเงินทั้งหมด2ล้านนะครับแต่เงินกูไม่พอคือเงินกูไม่พอไงมีแค่ล้าน3ไงกูต้องไปหาจากไหนวะเนี่ยคือเอาตรงๆพี่ก็รู้นะครับว่าต้องหาจากไหนแต่แบบกูขี้เกียจฟาร์มอ่ะกูต้องซื้อแบงค์เลยละกันโอ้โหกูระเบื่อจริงเลยพวกชอบใช้มันนี่แก้ปัญหาเนี่ยไปจัดไปหลายคนจะเสียดายกับราคาโลบัคที่พี่ซื้อนะครับกูก็เสียดายเหมือนกันที่คิดแต่999บาทแม่แต่ก็เพื่อความเร็วของคลิปนะครับซึ่งพี่หยัดนานมากแบตโทรศัพท์ก็จะหมดพี่ก็เลยความกดดันพี่ก็เลยเติมแม่งเลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้กับโลบัคที่เสียไปของพี่ด้วยไอ้สัตว์พอเงินครบแล้วนะครับเราก็กลับมาที่เดิมครับผมโอ้โหกูกลับมาคุยกี่รอบแล้วเนี่ย2รอบละถ้าคราวนี้มึงยังเรื่องมากอีกนะกูไม่ทำกูปิดคลิปบ๊ายบายมาคุยมาได้ไหมต้องได้แหละโอเคคุยเสร็จแล้วรู้สึกว่าเขาจะให้เราไปฆ่าคนที่มีเผ่าสกายเปียเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆคือให้มึงฆ่าเผ่าพันธุ์ตัวเองคือมึงคิดว่ามึงอยู่ในโนโตะว่างั้นเบิกเนตรอะไรงี้กูไม่ทำเราเล่นครับทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะหาคนที่มีเผ่าสกายเปียได้จากไหนวะทุกวันนี้ก็เล่นแต่เผ่ามิงกันอ๋อกูเป็นหัวแคนนี่หว่าเราจะใช้ลูกแคนเราละกันใช้หัวหน้าแคนให้เป็นประโยชน์นี่ไงมาแล้วลูกแคนพี่แม่งใส่ชุดโกโกวางมาเลยวันจี๊ดโคตรใช้อำนาจอะแม่งเป็นหัวแคนแล้วใช้อำนาจโต๊ะสังคมไม่ไหวเลยโอเคทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะเอาเฮ้ยเอากูโดนบิดหรือเราต้องคุยกับมันก่อนว่าเราถึงจะใช้ได้ใช่ไหมเอ้ยนี่ไงได้มาแล้วเรามาดูเอฟเฟกต์กันครับอู้ไม่สวยเลยจริงพี่ชอบสายฟ้าแบบเดิมสวยกว่านะครับสกายเปียตื่นนะครับก็จะโดดสูงขึ้นบวกกับเพิ่มพลังชีวิตได้เร็วขึ้นนะครับตอนที่เรากดสกิลมันนะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยพิ้วเหมือนผอมมิ้งไงใน EP ต่อไปนะครับเราจะเข้าโลก3กันนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์ด้วยนะครับทุกคนใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ See you again. จุ๊บ Yeah. Perfect.